สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้มีรถแบ็คโฮจาก MXRC นะครับสเกล1ต่อ24ถามว่าสเกล1ต่อ24ขนาดไหนอ่ะเทียบกับของชิ้นแรกที่ผมรีวิวรถกวาดหิมะอันนี้คือ1ต่อ18นะครับ1ต่อ18ส่วนคันนี้1ต่อ24นะสังเกตว่าขนาดก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับมาดูเจ้ารถแบ็คโฮคันนี้ก่อนดีกว่านะซึ่งตัวนี้ทางร้านบอกว่าเป็นไดแคสต์นะครับก็มีชิ้นส่วนที่มีพาร์ทที่เป็นเหล็กนะครับรีโมทเป็น 2.4 จิกนะช่องสัญญาณสะใจแน่นอนเลยนะครับตัวนี้สามารถเล่นพร้อมกันได้8ชาแนลนะครับคือไม่ทับซ้อนตำแหน่งกันแน่นอนนะอายุ8ปีขึ้นไปในการเล่นนะครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกกันเลยดีกว่ามาดูสภาพกล่องกันก่อนนะเขาบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็บอกว่าอะไรเนี่ยก็สามารถยกต่างระดับได้นะตามรีโมทก็จะมีปุ่มกดมากมายโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงแกะมาเลยดีกว่าว่ามีอะไรอันบ็อกออกมาแล้วนะครับก็จะมีสายอะแดปเตอร์นะเอาไว้ชาร์จเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็เป็นฐาน AA 700มิลลิแอมนะครับก็เอาไปชาร์จกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะก็เพราะว่ามีพอร์ต USB ตรงนี้มาให้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลสังเกตว่ารีโมทคอนโทรลเนี่ยมีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิวสิกเดโมปลดล็อกเสียงโอ้โหเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวต้องมาลองกดดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับนะมาดูเจ้าตัวรถแบ็คโฮคันนี้กันก่อนดีกว่ามาในรูปแบบตีนเป็นตีนตะขาบเป็นตีนยางนะเป็นพลาสติกน่าจะเป็น PVC นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีส่วนไหนที่เป็นเหล็กบ้างโอ้ได้ยินเสียงไหมครับตัวหัวตักเนี่ยเป็นเสียงเหล็กเลยนะแปลว่ากำลังการตักเนี่ยน่าจะดีเลยทีเดียวนะครับการออกแบบออกมาสัดส่วนดีเทลรายละเอียดนะสายพ่นสีไม่ควรพลาดสายมูไม่ควรพลาดนะครับราคาย่อมเยาเลย590 บาทคันนี้สเกล1ต่อ24นะครับราคา590 บาทนะร้าน MXRC มีจัดจำหน่ายเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาเทสไดร์กันดีกว่าว่าการขับเคลื่อนจะเป็นยังไงนะขออนุญาตใส่ฐานแบตเตอรี่ก่อนนะครับใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็แสนง่ายใส่จากช่องข้างบนตัวนี้เป็นเหล็กนะครับขนาดฝาปิดล้างฐานยังเป็นเหล็กเลยนะโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ดีๆก่อนนะแล้วเราก็สไลด์นะครับสไลด์ปิดไปตรงนี้โอเคหลังจากใส่ฐานเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านใต้ด้านหลังแบ็คโฮเลยนะจะได้ยินเสียงดังนะครับแล้วก็จะมีไฟกระพริบสีสันสดใสเลยนะแล้วเราจะทำการรีโมทคอนโทรลไม่รู้เปิดยังไงกุญแจหรือเปล่าดาวเอานะไม่ใช่นะอุ้ยมีเสียงนะครับพอกดกุญแจปุ๊บมีเสียงต้องปิดกุญแจครับเครื่องดับนั่นเองเปิดกุญแจโอเคโอ้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่มอะไรก่อนมิวสิกกลุ่มนี้นะเฮ้ย มีเพลงแดนด้วยนะ กลุ่มที่2นะครับหยุดสิหยุดอุ้ยมีเพลง จีมากมีเพลงด้วยนะ590 บาทมีเพลงมีไฟมีส่วนที่เป็นไดแคส2จุดอ่ะปุ่มต่อไปเดี๋ยวเป็นปุ่มเดโมนะครับว่าเดโมจะคืออะไรโอ้ยจะเป็นลักษณะของโปรแกรมนะครับในการทำงานนะคือมันจะทำงานเองเดินเองนะครับต้องหยุดเครื่องก่อนเลยโอ้โหตกใจนั่นเองนะโอ้ปุ่มต่อไปเป็นปุ่มเสียงไม่รู้คืออะไรนะครับอ๋อเป็นบีบแต่นั่นเองเจ๋งมากเลยนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวปุ่มซ้ายปุ่มขวาก็ไม่มีบอกว่าคืออะไรนะโอ้เป็นลักษณะของการตักนะครับปุ่มนี้เป็นเหมือนลักษณะการวางกดค้างไว้จะเป็นตักออโต้เลยนะครับพอปล่อยก็คือหยุดตักออโต้เลยนะปุ่มนี้จะเป็นลักษณะเหมือนการเกลี่ยดินนะครับอู้สุดยอดคือระบบเป็นออโต้เลยนะครับผมจะไว้ท่านี้
โอเคเดี๋ยวยกขึ้นนิดนึงโอเคต่อไปเป็นลักษณะของการขับนะครับเสียงมีดังตลอดเลยนะการขับก็คล้ายกับ RC รถถังนะครับปุ่มนี้ก่อนก็จะเป็นลักษณะการหมุนด้านเดียวนะอีกด้านนึงก็จะเป็นหมุนกลับทางกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดถอยหลังพร้อมกันจะเป็นการถอยหลังในแนวตรงนะครับจะเป็นถอยหลังแนวตรงไปหน้าเหมือนกันถ้ากดพร้อมกันก็จะเป็นการเดินหน้าในทิศทางเดียวกันนะครับนะกดด้านใดด้านหนึ่งก็คือการเลี้ยวนั่นเองนะครับอยากให้ไปหน้าก็ไปหน้าอย่างนี้เลยโอเคเลยนะอู้เล่นมันเลยนะครับเข้าท่านะโอ้ตัวนี้คุ้มค่ามากเลยนะครับแมคโครคันนี้ในราคา590บาทนะมีส่วนที่เป็นไดแคส2จุดตรงนี้กับตรงนี้ที่เป็นฝารางฐานนั่นเองแล้วก็ลูกเล่นถือว่าตัวนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วเป็นระบบการตักแบบออโต้ด้วยนะหลังจากเราเปิดเครื่องก็คือปุ่มนี้นะครับก็จะมีเสียงดังขึ้นมาระบบเสียงเนี่ยมันจะเป็นเสียงดังตลอดเวลาแล้วก็มีมิวสิกในการที่แบบเราอยากจะให้เสียงเพลงดังๆนะแล้วก็การเคลื่อนขับล้อตะขาบตีนตะขาบเนี่ยก็ฝึกฝนกันได้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้ของคุณภาพอีกแล้วจาก MXRC เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้าไปติดต่อสอบถามในเพจ Facebook ได้เลยนะแจ๋วมากเลยสตาร์ทอีกทีนี่โหยเล่นมันอ่ะเอ้ยเกียร์ดินออกตักดินเย้ เจอกันใหม่กับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ไปกับแมคโครคันนี้มันเปิดเพลงก่อน วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ